มหาวิทยาลัยรามคำแหงรามคำแหง University ครับพี่น้องด้านนี้คือรถไฟฟ้าสายสีส้มครับมาเจอกันอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อขอกราบทักทายครับทั้งพี่น้องคนไทยพี่น้องฝรั่งนะครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่หน้ามอลาดกำแพงครับคลิปนี้มือนี่ก็ตั้งเจอที่จะพามาเที่ยวชมรถไฟฟ้าสายสีส้มเนาะนี่พี่น้องตอนนี้เพิ่นก็กำลังก่อสร้างเนาะกว้างขวางใหญ่โตมากครับโอ้โหด้านที่ก็คือหม้อรามคำแหงใหญ่โตมากครับด้านพื้นก็เป็นหอนาฬิกาครับนี่ครับพี่น้องอันนี้คือเผื่อนอนนี่เบิ้งแล้วก็คือดอกเฮ็ดบ่พี่น้องหรือว่ากกไม้บ่ครับมองนี้ก็น่าจะเป็นมองมาทาขึ้นรถไฟฟ้าเนาะรวมทั้งมารอรถเมล์เนาะสวยงามมากครับกามีอยู่1 2 3 4 5 6กามีอยู่6มองครับหรือว่า6ต้นเหรอครับสับเด้อครับป๊าพี่น้องเอ้ยสร้างได้อย่างไรนี่ครับด้านที่ก็เป็นทางลงเนาะเป็นทางลงที่จะเข้าไปรถไฟฟ้านะครับแต่ช่วงนี้เพิ่นก็กำลังก่อสร้างครับเพิ่นก็มีป้ายบอกว่าบุคคลภายนอกห้ามเข้าครับทางเข้าก็เป็นสีส้มโอ้โหพี่น้องใหญ่โตมากครับป๊าดสวยงามจริงครับด้านพี่ก็เป็นทางย้างครับย้างเข้าไปสายสีส้มครับพี่น้องผมว่ามองนี้ทาเพิ่นสร้างแล้วนะครับจะค่าคำไปด้วยนักท่องเที่ยวรวมทั้งนักศึกษานะครับจะเต้นะครับเพราะว่าลาดมองนี้มันกว้างขวางมากครับเหี่ยวไปพูนครับลาดนี้เพิ่นเกิดปลูกกอไม้เนาะสวยงามมากครับรถสายสีส้มนี่กะแล่นจากศูนย์วัฒนธรรมบ่พี่น้องไปที่มีนบุรีบ่นี่ครับลาดนี้กว้างขวางมากครับพี่น้องนี่ครับผมว่าต่อไปมื้อนี้น่ะจะเป็นมองที่มาเตะบอลนะครับจะมีนักเรียนนักศึกษามาเต้นนะครับมื้อนี้ครับเพิ่นก็จะมาเล่นกีฬานะครับเหี่ยวเป็นปูนครับโอ้ยเนาะใหญ่โตมากครับพี่น้องรถไฟฟ้าสายสีส้มของเมืองไทยครับโอ้ยเนาะงามนะครับผมเห็นแล้วก็ดีเจอครับตื่นเต้นมากครับเดี๋ยวสักมือหนึ่งถ้าเพิ่นเปิดไซส์แล้วบ่าวนัดก็จะกลับมาใหม่เด้อจะขอมาลองนั่งเบิ้งนะครับว่าจะเป็นเนื้อเลื่อนนะครับแต่มื้อนี้ก็ได้แค่ภาพพี่พี่น้องมาส้มภาพบรรยากาศเนาะตอนนี้เพิ่นก็กำลังจะเคพื้นที่เนาะเคพื้นที่เพื่อที่จะเปิดไซส์อย่างเต็มรูปแบบเนาะนี่ครับพี่น้องด้านขวามือนี่บ่าวนั้นก็ไม่รู้ชื่อครับเบื้องแล้วก็คือกกไม้เบื้องไปเบื้องมากก็คือดอกเฮ็ดเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรครับสวยงามมากครับโอ้ยเนาะด้านหน้ามอลามเพิ่นกะตกแต่งอย่างสวยงามครับโอ้โห
รามกำแพงเปลี่ยนไปมากครับพี่น้องหลังจากที่มีรถไฟฟ้าสายสีส้มแล้วรามกำแพงงดงามมากครับหน้ารามนี่ครับด้านพีกับเวทันเฮาครับโอ้โหหอนาฬิกาบ้านใหญ่ครับพี่น้อยใหญ่จริงๆครับด้านพื้นเกิดเป็นอีกมองนึงครับเป็นทางโล่งครับเป็นทางโล่งสายสีส้มนะครับด้านตรงหน้านี้น่าจะเป็นลิฟต์ครับเป็นลิฟต์ที่ลงไปชั้นใต้ดินนะครับเอาได้มาแล้วก็ต้องมาส้มเนาะด้านนี้เป็นทางขึ้นครับช่วงนี้เพิ่นกำลังก่อสร้างเนาะยังสร้างไม่แล้วเสร็จครับช่วงนี้กำลังเคพื้นที่ครับพี่น้องนี่ครับด้านพี่เป็นทางขึ้นครับขึ้นมาแล้วก็ไปพุ่นครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายด้านนี้เกิดเป็นลิฟต์ครับนี่ครับเข้ามาลิฟต์ครับโอ้โหพี่น้องเอมองนี้เกิดเป็นมองพักผ่อนครับด้านพุ่นจะเป็นป้ายรถเมล์ครับสวยงามมากครับรูปทรงนี่ผมว่าทันสมัยมากครับด้านพีกะน่าจะเป็นมองจอดรถเบิ้งแล้วมองนี้กะน่าจะเป็นมองจอดรถจักรยานครับพี่น้องนี่ครับอันนี้กะน่าจะเป็นมองล็อกล้อเนาะนี่ครับเป็นนะครับโอ้โหสายสีส้มครับบ้าใหญ่ครับด้านพี่กะเป็นมองจอดรถจักรยานครับเฮาก็เอาล้อมาเสียบอันนี้ครับพี่น้องล้อมาเสียบนี้ครับจอดจักรยานครับนี่ครับด้านพี่กะเป็นมองลงไปสายสีส้มครับเป็นบันไดเลื่อนครับพี่น้องครับเป็นเกิดกำลังก่อสร้างเนาะสร้างยังไม่แล้วเสร็จครับโอ้โหพี่น้องงามดีครับสวยงามมากครับเข้ามาตั้งแถวด้านเนาะนี่ไม่คิดนะว่าอันนี้คือหน้ารามกำแพงครับเบื้องแล้วคือแถวห้างนะครับเพราะว่ารูปทรงมันรูปทรงเก๋ไก๋ล้ำสมัยนะครับพี่น้องเบื้องนะครับแปลกหูแปลกตามากครับโอ้ยเนาะด้านพื้นก็เป็นตึกสูงครับเป็นคอนโดครับโอ้โหเอามาแล้วก็ต้องย้ายเครื่องโทรเนาะรถไฟฟ้าสายสีส้มนี้มาถูกที่ถูกเวลาเนาะมาถือมองเนาะเพิ่นกะมาสร้างอยู่หน้าม่อรามกำแพงเนาะกะทำเฮอการเดินทางของนักศึกษากะจะไปง่ายมาง่ายเนาะต่อไปผมว่าคนก็จะลั่งไหลมาเห็นรามนะครับ
เพราะว่ามันมากง่ายนะครับสวยงามมากครับเบานัดว่าเป็นรถไฟฟ้าที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยนะครับเพิ่นกะตกแต่งอย่างสวยงามนะครับรวมทั้งการออกแบบกะล้ำยุคล้ำสมัยเนาะนี่ครับพี่น้องซับอีหลีครับเบานัดก็ไม่ได้อวยนะครับแต่มันสวยจริงๆนะครับถ้าใครไม่เซอร์ก็ต้องขอเซอร์นะครับขอเซอร์ให้มาซ่อมนะครับแต่ด้านซ้ายมือนี่ก็ยังมีสายสื่อสารเนาะผมว่าถ้าเพิ่นเอาสายนี่ลงนะหน้ามอรามกระแผงจะงดงามมากครับนี่พี่น้องสับเด้ครับโอ้โหด้านนี้สวยงามมากครับด้านข้างนี้ก็เป็นกระจกครับและก็มีห้าวจับพี่น้องนี่ครับอันนี้เป็นกระจกครับโอ้โหพี่น้องมันครับคนที่ออกแบบนี้เก่งเนาะออกแบบได้งดงามมากครับโอ้ยเนาะด้านที่เป็นป้ายรถเมล์ครับป้ายรถเมล์ก็มีโฮกันเนาะนี่ครับเป็นรั้วกระจกครับอันนี้คือรั้วกระจกนี่ครับพี่น้องกันเป็นปูนครับตรงนี้ก็เป็นป้ายรถเมล์ครับสวยงามมากครับป้ายรถเมล์มีอยู่1 2 3ก็มีอยู่4มองครับพี่น้องสุดจะบรรยายครับบ่าวนัดก็ไม่เห็นแบบนี้เด้อพี่น้องไฟเทียมเลิกกับผมว่าก็ยังไม่มีแบบนี้นะครับแต่หน้าโมราบนี้ซับอีหลีนะครับเป็นรถไฟฟ้าที่สวยงามมากนะครับด้านพีกไปทางลาดยางครับโอ้โหด้านพุ้นก็เป็นทางเข้าครับทางเข้าสายสีส้มครับสวยงามมากครับโอ้ยเนาะเบรคแล้วก็ตื่นเต้นครับอยากจะให้เปิดให้เร็วเนาะบอดัสอยากจะมาลองนั่งดูนะครับพี่น้องเอ้ยสวยงามมากครับกว้างขวางใหญ่โตครับออกแบบได้อย่างงดงามมากครับนี่ครับแต่บอกนั้นไม่รู้ว่าคืออะไรครับนี่ครับเบิ้งแล้วก็คือต้นไม้เบิ้งไปเบิ้งมาก็คือดอกเห็ดครับนี่ครับมีอยู่6ต้นครับพี่น้องนี่ครับงามอีหลีครับมองนี้ล่ะผมว่าต่อไปจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับเพิ่นก็จะมาเซลฟี่เนาะพี่น้องนี่ครับสวยงามมากครับ
ด้านพี่ก็เป็นข้างยางครับยางไปพุ่นครับอือหือมันนะครับโอ้โหสวยงามจริงครับด้านพุ่นก็เป็นหอนาฬิกาครับหอนาฬิกาหน้ามอรามกำแหงท้องฟ้าก็สับเด้ครับพี่น้องเอ้ยผมก็ดีเจอหลายครับได้มาเที่ยวชมรถไฟฟ้าสายสีส้มอยู่ด้านหน้ามอรามกำแหงนะครับเดี๋ยวถ้ามือนึงถ้าเพิ่นสร้างแล้วถ้าเพิ่นเปิดสายงานเนาะเดี๋ยวบอกนัดก็จะกลับมาใหม่เด้อจะพาพี่น้องมาชมแล้วก็ลองนั่งเบิ่งว่าจะเป็นนั่นเลิศนะครับแต่คลิปนี้ก็ได้แค่พาพี่น้องมาชมภาพบรรยากาศเนาะแล้วก็ต้องขอขอบเจอเด้อที่ทำมาชมนะครับถ้าพี่น้องเพอซับเจอซับใจก็ขอฝากเด้อขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเจอกันคลิปหน้าเด้อสบายดีเด้อสวัสดีครับ